สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับในรายการการบริหารงานอุตสาหกรรมนะครับในคราวที่แล้วครับท่านผู้ชมครับเราได้นำมาเรียนรู้กันในเรื่องของการประเมินผลแล้วนะครับซึ่งเราทราบว่าการประเมินผลเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการประเมินองค์กรการประเมินการเงินการประเมินคนบุคลากรในองค์กรนะครับการประเมินการปฏิบัติงานหรือการทำงานของบุคลากรแล้วก็การประเมินผลิตภัณฑ์หรือการตลาดด้วยนะครับในเรื่องของการประเมินผลองค์กรนะครับเรามีในเรื่องของสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดได้ในการประเมินองค์กรนั่นก็คือในเรื่องของผลงานขององค์กรประสิทธิภาพขององค์กรนะครับที่ในการปฏิบัติงานแล้วก็ผลกระทบต่อสังคมด้วยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับเราจะมีในเรื่องของตัวที่เป็นเครื่องมือในเรื่องของตัววัดของการประเมินเนี่ยในเรื่องของระบบคุณภาพมาตรฐานการบริหารงานหรือ ISO นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้กันในเรื่องของการบริหารงานคุณภาพองค์กร ISO 9001ปี2000นะครับซึ่งส่วนใหญ่บริษัทต่างๆเนี่ยใช้เป็นส่วนมากนะครับและในเรื่องของในส่วนของการประเมินการเงินเราก็จะดูในเรื่องของตัวชี้วัดในเรื่องของการประเมินการเงินในเรื่องของผลประกอบการนะครับในเรื่องของสถานะทางการเงินบัญชีเดินสะพัดของทางบริษัทในเรื่องงบดุลงบทรัพย์สินนะครับที่เราจะมีการปิดบัญชีทุกๆสิ้นปีนะครับในเรื่องงบดุลของทางบริษัทอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดในเรื่องของการประเมินทางด้านฐานะการเงินของทางบริษัทด้วยนะครับและในครั้งในส่วนสุดท้ายในครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเราได้คุยกันถึงเรื่องของการประเมินบุคลากรในองค์กรนะครับซึ่งเราก็จะได้รู้จักของเครื่องมือหรือสิ่งที่เราใช้ประเมินกันนะครับสิ่งที่เราทำให้เห็นภาพในการประเมินบุคลากรในองค์กรก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะครับนั่นอยู่ที่การรีครูทเมนต์ของฝ่ายสรรหาด้วยว่าจะสามารถรับคนเข้ามาถูกต้องกับงานที่จะดำเนินการหรือไม่นะครับถ้ารับคนเข้ามาไม่ถูกกับงานสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะทำให้เป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะครับแล้ววันนี้นะครับเราเช่นเคยนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านดร.ทินโนขวัญดีมาเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับมาครั้งที่แล้วเราพูดกันค้างไว้ในเรื่องของบุคลากรในองค์กรเราได้รู้ถึงในเรื่องของสปอยล์ซิสเต็มในระบบของอุปถัมภ์มาแล้วว่ามันเป็นจุดอ่อนครับท่านดร.ครับเป็นจุดอ่อนในการที่เรารับคนเข้ามาแล้วเนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้เพราะว่าบุคคลที่รับเข้ามานั้นไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในส่วนที่ว่าในคำพูดที่ว่า put the right man on the right job คือใช้คนไม่เหมาะสมกับงานแล้วคนก็ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่เป็นองค์กรที่เป็น good governance นะครับไม่เป็นองค์กรที่มีการทำงานที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะมากลับมาดูในเรื่องของการประเมินบุคลากรในองค์กรกันต่อนะครับว่าจะมีส่วนสำคัญอะไรอื่นๆอีกนะครับที่จำเป็นต้องมีการประเมินบุคลากรในองค์กรเนี่ยครับเอาอย่างนี้นะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคนเนี่ยเรื่องของบุคลากรครับมีความสำคัญอย่างสูงนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยเขามองว่ารัฐมนตรีศึกษาธิการครับสำคัญมากเลยนะครับแล้วคนที่จะขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีมักจะผ่านกระบวนการของการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการครับไม่ว่ามาเลเซียไม่ว่าไต้หวันครับไม่ว่าประเทศหลายๆประเทศนะฮะเขาให้ความศึกษาให้ความสำคัญกับด้านการศึกษามากนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะครับงบประมาณครับทางด้านการศึกษาสูงมากเลยนะครับแสดงว่าเราให้ความสำคัญในด้านการศึกษากับประเทศเราเหมือนกันถ้าเราเอาครับทางด้านการเงินเป็นตัวชี้วัดครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยให้งบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยสูงมากเลยครับนะครับแต่การชี้วัดอื่นๆที่เป็นตัวแปรตัวย่อยๆลงไปแล้วส่งผลสะท้อนว่างบประมาณที่มากลงไปนั้นเนี่ยทำให้มาตรฐานของทรัพยากรบุคลากรในประเทศเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นตัวชี้วัดที่จะมองต่อไปว่างบประมาณนั้นได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าครับนะครับนี้เรากลับมาดูว่างบประมาณที่เอาไปใช้ในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเรามุ่งเน้นไปทางด้านไหนครับอาจารย์ครับที่เอาเงินไปหล่อเลี้ยงเอาไปสนับสนุนให้คนในประเทศเนี่ยมีการศึกษาสูงขึ้นงบประมาณเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับครับ
ก็จะเป็นงบประมาณลงทุนก็คือสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรในเรื่องของวัตถุในเรื่องของวัตถุครับอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับอันนี้งบประมาณส่วนนี้แล้วก็จะมีงบประมาณดำเนินการหรือเราเรียกว่างบเงินเดือนน่ะนะครับนี่ก็เป็นงบเงินเดือนค่าจ้างเงินเดือนค่าจ้างกับจ้างในกระทรวงศึกษานอกนั้นก็เป็นงบอื่นๆนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างนี้กระทรวงอื่นที่เป็นราชการก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่เราย้อนกลับมาดูในเรื่องของบริษัทที่คุณอภิวัตได้ถามผมว่าเรื่องของคนมันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับจากตอนที่แล้วเราได้พูดถึงว่าเรายกประเด็นของคุณหมอเนี่ยมาตรวจสอบใช่ไหมครับมาตรวจโรคประจำปีนะครับคำถามเดียวก็คือว่าถ้าคุณหมอไม่เก่งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับก็แปลความว่าผู้ป่วยเนี่ยอาจจะถึงชีวิตก็ได้ใช่ไหมวินิจฉัยโรคผิดผ่าตัดผิดใช่ไหมสั่งยาให้กินผิดผู้ป่วยเนี่ยถึงแก่ชีวิตได้ทันทีเพราะเราจะเห็นว่าคนเก่งในประเทศไทยเนี่ยไปเป็นหมอกันเยอะใช่ไหมครับเพราะการไปคนเก่งไปเป็นหมอกันเยอะก็แปลความว่ากระบวนการในการคัดสรรนักศึกษาที่จะไปเรียนแพทย์เนี่ยต้องกันกรองอย่างดีใช่ไหมจึงจะได้หมอเก่งๆเมื่อได้หมอเก่งๆไปใช้เครื่องมือดีๆต้องเครื่องมือที่มีคุณภาพและดีๆวินิจฉัยโรคเก่งใช่ไหมผู้ป่วยปลอดภัยใช่ไหมครับครับเห็นไหมนี่ไงครับซึ่งกระบวนการที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าวิชาชีพแพทย์เนี่ยจึงเป็นวิชาชีพที่ต้องหาคนเก่งประกอบกับคนดีนะครับประกอบคนดีสมัยก่อนเนี่ยเราคุณหมอเนี่ยเราไปหาหมอเนี่ยเสียเงินและก็ตามเนี่ยแต่เรายังคิดว่าเป็นบุญคุณด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับแต่วันนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะทีนี้ในบริษัทก็เหมือนกันถ้าผู้ประกอบการสักรายหนึ่งสักกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาเป็นผู้ประกอบการคุณจะสรรหาบุคลากรทั้งหลายเนี่ยคุณก็ต้องไปหาสรรหาบุคลากรที่เก่งและดีถูกไหมครับการเก่งและดีเนี่ยคุณจะหาได้อย่างไรก็ต้องผ่านกระบวนการที่ดีมาอีกนั่นแหละก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงในเรื่องของสปอยซิสเต็มเรื่องของระบบอุปถัมภ์ค้ำจุนนะระบบค้ำจุนกันซึ่งไม่เป็นผลดีกับองค์กรเลยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนี่เป็นภรรยาก็ไปดูคุมการเงินเห็นไหมนี่เป็นลูกคนโตก็ไปคุมโรงงานลูกคนรองคุมการตลาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าคนเหล่านี้เนี่ยเก่งหมดบริษัทก็ไปได้ด้วยดีเนื่องจากว่าเป็นองค์กรที่ได้คัดสรรคนที่เก่งทั้งหมดเลยแล้วเป็นคนในครอบครัวที่ดีมีเป้าหมายชัดเจนมีการขับเคลื่อนที่ดีจริงๆเนื่องจากเป็นเครือญาติหมดเลย มันก็ไปสู่เป้าหมายได้อย่างเร็วมากถูกไหม แต่ในขณะเดียวกันมั่นใจได้อย่างไรว่าคนเหล่านั้นเนี่ยดีและเก่งหมด ถามว่าภรรยาของผู้ประกอบการนั้นจบมาทางด้านบัญชีหรือเปล่า จบมาทางด้านการเงินหรือเปล่า ที่ไหนได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหม ลูกอาจจะไม่ได้จบสายงานตามที่ต้องการก็ไปวางในสายงานต้องการอย่างนี้ก็ไปไม่ถึงไหนใช่ไหมก็เป็นจุดอ่อนก็กลายเป็นจุดอ่อนทันทีทีนี้ในบริษัทถ้าหากผู้ประกอบการเนี่ยประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นเนี่ยการสรรหาบุคลากรนะครับหรือเราเรียกว่า recruitment ใช่ไหมครับ recruitment เนี่ยก็คือว่าเราการที่เราจะสรรหาบุคลากรเนี่ยเราจัดตั้งบริษัทเสร็จมีโครงสร้างของบริษัทเสร็จใช่ไหมครับเราเรียกว่า organization นะครับโครงสร้างของบริษัทเนี่ยเราเรียก organization position chart ต่างๆorganization เนี่ยจะกำหนดกรอบขอบเขตหน้าที่ของตำแหน่งแต่ละตำแหน่งทั้งหมดในขณะเดียวกันจะรวมถึงจำนวนพนักงานที่ลงไปด้วยเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีกำหนดกรอบขอบเขตตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบแล้วเนี่ยเราก็มาจำแนกแจกแจงว่าในแต่ละหน้าที่เราต้องการคนที่มีคุณสมบัติแบบไหนมีการศึกษาระดับไหนมีความรู้ความสามารถขนาดไหนมีสมรรถนะแค่ไหน
ก็ต้องไปออกแบบเครื่องมือมาเพื่อทำการคัดสรรกันกรองถูกไหมมาทำการคัดสรรกันกรองเราจึงจะได้คนเหล่านั้นมาการคัดสรรกันกรองในที่นี้เนี่ยอาจจะมองในเรื่องคุณสมบัติแล้วนะเป็นการเบื้องต้นหลังจากนั้นมีการทดสอบสมรรถนะมีการทดสอบในความรู้ความสามารถความชำนาญส่วนหนึ่งที่จะต้องทดสอบณวันนี้ก็คือในเรื่องของการมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบความมุ่งมั่นของคนที่จะทำงานบางบริษัทอาจจะมองในเรื่องของบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่เป็นบุคลิกภาพที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีไหมมีลีดเดอร์ชิพดีไหมมีภาวะความเป็นผู้นำในตัวของเขาด้วยหรือเปล่าครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วบริษัทดำเนินการไปนานวันเข้าคนรุ่นเก่าก็ปลดเกษียณรีทายไปแต่คนรุ่นใหม่ไม่ได้สร้างสมประสบการณ์และการที่จะมาเป็นผู้นำองค์กรในอนาคตได้เนี่ยก็ทำให้บริษัทขาดตอนในการพัฒนาต่อไปถูกไหมฮะเมื่อมันเป็นดังนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีกระบวนการในการคัดสรรการกรองเนี่ยที่ดีแล้วเครื่องมือในการทดสอบดีแล้วคนที่จะเข้าไปในการคัดสรรการกรองเนี่ยประเมินการการกรองเขาออกมาเนี่ยก็ต้องเป็นคนดีด้วยตรงไปตรงมาที่เราใช้คำพูดว่า put the right man on the right job นั่นเองเอาคนให้มันถูกกับงานคนที่มีสมรรถนะแค่ไหนไปวางในตำแหน่งอะไรผมยกตัวอย่างเอายามไปนั่งตำแหน่งหัวหน้าแผนกนี้ได้ไหมคนที่มีสมรรถนะแค่ยามวันหนึ่งก็คือคนเข้าคนออกแลกบัตรเข้าแลกบัตรออกแล้วไปนั่งในตำแหน่งของหัวหน้าส่วนต่างๆหัวหน้าแผนกต่างๆได้ไหมเขาไม่ได้มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งนักคิดนักวางแผนนักบริหารจัดการการควบคุมคนการควบคุมในที่นี้ไม่ได้หมายว่าเอากฎหมายเอาระเบียบเอาอะไรไปนะการควบคุมคนในที่นี้อาจจะมีการควบคุมทั้งทางด้านการจูงใจในอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ใช่มองไปลบไปการควบคุมโดยลักษณะเชิงปฏิบัติการเพียงอย่างเดียวนะครับเขาไม่มีวันเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราไปไหนอย่างไรเนี่ยเราไปเจอคนที่ทำงานในระดับร่างเนี่ยพูดไปจอดรถเขาก็จะพูดจาที่บางทีไม่ค่อยเหมาะที่เราฟังแล้วไม่ค่อยเหมาะใช่ไหมครับเราไปเติมน้ำมันเด็กปั๊มเนี่ยมีลักษณะที่ไม่สุภาพเรียบร้อยผมไม่โกรธเขานะผมไม่ว่าเขานะเพราะเนื่องจากว่าการอบรมบ่มเพาะแนะนำเทรนนิ่งต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้รับเพราะเขาก็แสดงในลักษณะที่เขาเป็นให้เราได้เห็นใช่ไหมครับแต่เราจะไม่พบสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ในอีกมิติหนึ่งในอีกสถานที่หนึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันถ้าเราจะเอาคนที่มีสมรรถนะสูงแล้วไปทำงานในสมรรถนะที่ต่ำหรือตำแหน่งที่เขาทำอะไรไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่ทำเรียกใช้คนผิดประเภทเลยเพราะเขามองว่าถึงให้เงินเขามากเขาก็ไม่ทำเพราะเรื่องของเกียรติเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของความอยากทำงานของเขาก็ไม่อยากทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราจะไปวัดประสิทธิภาพของคนเราต้องไปดูก่อนว่าสมรรถนะของเขาการจัดวางตำแหน่งหน้าที่แห่งงานของเขาเนี่ยตรงไหมถูกต้องไหมเป็นอย่างไรนี่เฉพาะคนเดียวนะแล้วกลุ่มล่ะแล้วกลุ่มล่ะไอ้กลุ่มเนี่ยสตาฟที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณได้ใส่ในสตาฟเนี่ยอย่างเหมาะสมสอดคล้องแค่ไหนมีการวางเป้าหมายชัดเจนใช่ไหมคนที่ถูกต้องไหมวันนี้เราพูดกันตรงๆที่เกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยมีกระแสเสียงออกมาคนสะท้อนออกมาอะไรเนี่ยสปภ.อยู่ตรงไหนนะมีการจัดการสปภ.ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนมีส่งผู้เชี่ยวชาญในสปภ.มากน้อยแค่ไหนซึ่งเราก็ไม่รู้อันนี้เราก็แค่ฟังมาถูกไหมครับทีนี้เราก็สังเกตเห็นไหมครับว่าเรื่องของน้ำที่สะผ่านมาเนี่ยทำให้เรามองเห็นมิติหลายๆมิติใช่ไหมครับว่าเอ๊ะผู้เชี่ยวชาญจริงๆอ่ะมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมนี่คือผู้ตัวร้ายแมนออนเดอะไรท์ช็อปนั่นเองใช่ไหมบริษัทก็เหมือนกันคุณจะหาผู้จัดการเนี่ยคุณจะหาผู้จัดการเนี่ยคุณหาจากจุดไหนบางที่
เอาวิศวกรเอาพนักงานเอาคนงานที่ทำมาตั้งนานแล้วไต่เต้าขึ้นมาตั้งนานแล้วครับอยู่ๆก็ไปเป็นผู้จัดการเขาเป็นสเปเชียลิสต์เขาเป็นผู้บริการที่เก่งแต่เขาไม่ได้มีวิธีคิดในเรื่องของการบริหารจัดการถูกไหมครับเพราะเขาเมื่อเขาเข้าไปสู่ตำแหน่งเขาก็จะทำแบบวิศวกรที่ทำงานประจำเห็นไหมครับมันไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้คุณไปเอาขอโทษในการบริหารจัดการในเรื่องของงานทางด้านการศึกษาก็ได้ครับนะครับเราจะเรียกว่าอาจารย์ที่เก่งที่ดีมีคุณสมบัติเป็นด็อกเตอร์เลยนะครับแต่ด็อกเตอร์ของเขานั้นเขาจบมาเฉพาะเรื่องเขาสอนระยะเวลามาเป็นผอ.รอ.ศ.เป็นศ.มานานนั่นเขานานอายุในเรื่องประสบการณ์ในการสอนแต่เขาไม่ได้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะมาบริหารจัดการการศึกษาเนี่ย มันต้องหาคนที่มีวิธีคิดมีการเทรนนิ่งมีการศึกษามาทางด้านการบริหารจัดการการศึกษาจึงมองมิติรวมของการศึกษาทั้งหมดไม่ได้หมายว่ามองเรื่องขอโทษนะถ้าหากว่าเอาอาจารย์วิศวะไปเป็นก็จะมองในเรื่องของวิศวะเอาอาจารย์ทางด้านสังคมศาสตร์ไปเป็นก็มองในเรื่องของสังคมศาสตร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นการพูดกันมานานช้านานว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเอาสเปเชียลิสต์ไปเป็นแอดมินิสเตชันเป็นเมเนเจอร์เนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมครับอะไรต่างๆเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากผู้บริหารไม่รู้การปฏิบัติการก็จะบริหารงานที่ไม่ดีเหมือนกันถูกไหมครับครับก็ท่านผู้ชมคงได้ทราบนะครับว่าการบริหารคนเนี่ยนะฮะการประเมินคนเนี่ยครับเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเลยนะครับไม่ว่าจะขึ้นสู่ในตำแหน่งอะไรหรือจะเริ่มรับเข้ามาเป็นพนักงานในองค์กรนะครับจะต้องมีการคัดสรรอย่างดีให้มีคุณสมบัติที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งต่างๆเหล่านั้นได้และในส่วนของการที่บุคลากรจะขึ้นสู่เป็นผู้บริหารเนี่ยจะเอาสเปเชียลิสต์ที่มีอย่างเช่นวิศวกรหรืออย่างเช่นแพทย์เนี่ยซึ่งเขามีความรู้ความถนัดเฉพาะด้านเท่านั้นขึ้นมาเป็นผู้บริหารจัดการในองค์กรยังต้องมีการเตรียมพร้อมให้เขาอีกในเรื่องของการเชิงบริหารจัดการด้วยเขาถึงจะสามารถเข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการในฝ่ายงานต่างๆที่เขาจะต้องรับผิดชอบได้นะครับไม่ใช่ว่านึกจะเอาใครขึ้นมาเป็นเอามาบริหารงานมาเป็นผู้นำก็เอาขึ้นมาได้เลยคงไม่ใช่นะครับฉะนั้นเนี่ยการประเมินคนจะเป็นอะไรที่เป็นความสำคัญอย่างมากๆเลยในการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานได้หรือไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยฝ่ายที่ recruitment ทางด้านที่แม่รีสอร์ทนะฮะฝ่าย HR เนี่ยต้องมีขั้นตอนกระบวนการวิธีการในการที่คัดสรรคนให้เข้าสู่ในอุตสาหกรรมเข้าสู่ในงานขององค์กรอย่างที่มีประสิทธิภาพด้วยนะครับท่านอาจารย์ครับแล้วมาดูในเรื่องของการทำงานบ้างการทำงานของในองค์กรเราเน้นในเรื่องของการบริหารงานอุตสาหกรรมเป็นหลักเลยนะครับว่าการทำงานเนี่ยเราจะประเมินทำการประเมินของการทำงานอย่างไรบ้างครับที่จะทำให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้อย่างสูงสุดเลยประเมินในการทำงานถ้าหากในองค์กรเนี่ยมันประเมินในการทำงานเนี่ยแบ่งเป็นสองอย่างก็คือประเมินที่คนกับประเมินที่งานนะฮะแยกกันเป็นสองแยกกันเป็นสองส่วนที่ตัวงานสมมติว่าประเมินที่คนก็เราได้พูดไปถึงแล้วใช่ไหมว่าเราประเมินคนในมิติอะไรบ้างแต่พอประเมินที่งานเนี่ยงานเนี่ยมันมองสองอีกสองอย่างเหมือนกันผมพูดง่ายๆเลยว่าประเมินในเรื่องของคุณภาพกับประเมินในเรื่องของปริมาณนะทั้งสองอย่างคุณภาพและเชิงปริมาณทั้งสองอย่างนี้ต้องเดินตามกันไปด้วยเลยใช่ไหมฮะทั้งปริมาณและก็คุณภาพไม่จำเป็นไม่จำเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นถ้าเน้นปริมาณคุณภาพจะอยู่ในส่วนไหนได้มั้งฮะในส่วนมาตรฐานหรือว่าคุณจะสังเกตเห็นว่าโรงงานที่ทำเนี่ยเขาจะเป็นโรงงานแบบผลิตขายตลาดล่างก็คือปริมาณมากๆออกไปมากกำไรชิ้นหนึ่งนิดหน่อยนะครับแต่เอายอดจำนวนเยอะๆก็จะเป็นผลประกอบการเยอะใช่ไหมครับแต่บางโรงงานเนี่ยก็อาจจะผลิตของที่มีคุณภาพสูงแต่ราคาสูงเห็นไหมแล้วไม่เน้นปริมาณไม่เน้นปริมาณเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งสองอย่างคือคุณภาพและปริมาณถูกไหมในขณะเดียวกัน
ตัวที่จะวัดพวกนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพซึ่งเขาเรียกว่าค่า efficiency ครับ efficiency เนี่ยก็คือเชิงประสิทธิภาพกี่เปอร์เซ็นต์เช่นเราตั้งเป้าว่าในปีนี้นะการทำงานของเราเนี่ยเราจะต้องตั้งเป้าเป็นเชิงชิ้นงานอย่างกรณีรถยนต์โดยศักยภาพของโรงงานประกอบรถยนต์ผลิตรถยนต์ทั้งหมดทั้งกลุ่มเหล่านี้แล้วเนี่ยปีหนึ่งต้องการ 2,000 คันถ้าออกมาได้ 2,000 คันแปลความว่าเข้าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ที่ตั้งเอาไว้เห็นไหมฮะนี่เชิงปริมาณเห็นไหมโดยศักยภาพเดิมนะจำได้ไหมว่าตอนที่แล้วที่ผมพูดถึงประมาณเดือนตุลาเขาจะวาง business plan แผนธุรกิจแผนธุรกิจในแผนธุรกิจบอกว่าปีหน้านะต้องการ 2,000 คันโดยศักยภาพที่มีอยู่นะครับก็จะไปแบ่งเป็นแผนย่อยๆต่างๆขึ้นมาแผนรายวันแผนรายเดือนแผนไตรมาสแผนรายปีแล้วก็ได้ 2,000 คันโดยศักยภาพเท่าเดิมค่าใช้จ่ายเท่าเดิมนะครับอย่างนี้ถือว่าเข้าสู่เป้าหมายและมีประสิทธิภาพถูกไหมครับครับแต่ถ้ามันมีส่วนเกินก็แปลว่าประสิทธิภาพของคนที่ทำประสิทธิภาพของการดำเนินการที่ทำประสิทธิภาพของการบริหารงานที่ทำดีขึ้นดีขึ้นครับผมแต่ถ้าน้อยลงที่ไม่ใช่เป็นปัจจัยอื่นที่แทรกเข้ามาครับใช่ไหมครับก็จะไปมองดูต่อไปว่าแปลความว่าอาจจะประสิทธิภาพของงานของคนงานทั้งหลายเนี่ยดรอปลงหรือเปล่าหรือประสิทธิภาพของการบริหารจัดการที่ดรอปลงหรือเปล่าถ้าบริหารจัดการดรอปลงก็แปลความว่าสตาฟของผู้บริหารมีปัญหาถ้าสตาฟของผู้บริหารไม่มีปัญหาก็หมายว่าพนักงานมีปัญหาทีนี้พนักงานมีปัญหามีปัญหาที่คนหรือมีปัญหาที่ระบบหรือมีปัญหาที่เครื่องจักรถูกไหมครับก็จะแก้ไขเหล่านั้นได้ใช่ไหมครับทีนี้ในเรื่องของ efficiency ตัวนี้เนี่ยในเรื่องประสิทธิภาพส่วนใหญ่เรามักจะคิดกันที่เปอร์เซ็นต์เทียบกันเป็นที่เปอร์เซ็นต์ที่เปอร์เซ็นต์ครับว่าประสิทธิภาพดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะในขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยเราไม่เอาไม่ได้มามองในเรื่องของเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เราพูดกันเรื่องของคุณภาพเราเรื่องของปริมาณเราพูดถึงจำนวนนะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเราพูดถึง efficiency เรื่องกับประสิทธิภาพที่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับแต่วันนี้เนี่ยเราอาจจะไปมองว่าประสิทธิภาพเราจำนวนเราอาจจะไม่เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับแต่เราไปดูในเรื่องของความสูญเสียที่มันเกิดหรือค่าใช้จ่ายที่มันเกิดผมยกตัวอย่างเช่นผมผลิต 2,000 คันเหมือนเดิมจำนวนคนเนี่ยเท่าเดิมค่าใช้จ่ายผมในการประกอบการเกี่ยวกับคนเนี่ยเท่าเดิมแต่เมื่อผมไปดูที่โกดังเก็บของเสียครับของเสียเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้เป็นผลดีใช่ไหมใช่ครับเพราะมันมีของเสียเพิ่มขึ้นถูกไหมถ้าจะให้เป็นผลดีผมตั้งเป้าว่า 2,000 คันครับค่าใช้จ่ายเท่าเดิมนะของเสียน้อยลงดีไหมดีไหมอันนี้จะดีเลยดีฮะของเสียน้อยลงเพราะมันจึงมีวิธีคิดว่าบางครั้งไม่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในที่เป็นจำนวนไม่จำเป็นแต่ให้ลดภาวะความสูญเสียลงไปหรือลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปอย่างนี้ก็มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในการประกอบการเนี่ยมันมองได้หลายมีปัจจัยหลายอย่างที่จะเป็นตัวมองครับมุมมองค่าใช้จ่ายน้อยลงของเสียแทบจะไม่มีรายได้เท่าเดิมก็แปลว่ากำไรใช่ไหมครับครับท่านผู้ชมครับเราทราบแล้วว่าการประเมินการทำงานก็เป็นส่วนสำคัญนะฮะที่องค์กรจะต้องมีการประเมินการทำงานอย่างที่ท่านดร.ได้กล่าวมาแล้วว่าเมื่อปริมาณเท่าเดิมนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมแต่ของเสียลดน้อยลงนะครับหรือไม่มีเลยอันนั้นย่อมหมายถึงประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยสูงขึ้นนะฮะไม่ใช่ว่าประสิทธิภาพเท่าเดิมเหมือนกันเพราะว่าของเสียลดน้อยลงหรือไม่มีเลยแต่ในทางตรงข้ามถ้าของเสียมากขึ้นการทำงานก็ลดน้อยลงประสิทธิภาพในการทำงานลดน้อยลงและปริมาณงานก็ลดน้อยลงอันนี้ต้องแก้ไขแล้วเพราะว่าเราเห็นว่ามันเริ่มมีปัญหาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้มีผลเสียมากกว่าผลดีจริงๆแล้วเนี่ยในระบบของการทำงานครับ
เราจะได้ยินได้ฟังว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีวิธีการมีเทคนิคน้นเทคนิคนี่เนี่ยมาเติมมาเสริมให้คนเนี่ยทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างเช่นไคเซนเราจะได้ได้ยินได้ฟังว่าโตโยต้าซิสเต็มเราได้ยินได้ฟังว่าเรดเทฟกระบวนการเรดเทฟอะไรอย่างเงี้ยนะมีหลายเทคนิคไม่จำเป็นต้องระบบญี่ปุ่นหรอกคนไทยเราก็ถ้าเราคิดแล้วจะไปทำเนี่ยมันทำได้หมดแหละถูกไหมฮะอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยระบบไคเซนเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยผมเห็นว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับที่จะทำให้เรามีความคิดใหม่ๆที่จะทำให้การบริหารงานประหยัดขึ้นค่าใช้จ่ายแล้วทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นระบบไคเซนเนี่ยจำเป็นมากๆเลยสำหรับคนไทยเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับและในส่วนของการประเมินการทำงานในส่วนอื่นๆมีอะไรอีกไหมครับท่านอาจารย์ครับที่เราจะประเมินแล้วมันจะชี้วัดให้เห็นว่าเออมันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกนอกจากในเชิงของของเสียที่ลดน้อยลงปริมาณของคุณภาพงานดีขึ้นปริมาณงานมากขึ้นการทำงานใช้ชั่วโมงการทำงานที่ลดลงระยะเวลาในการทำงานลดลงประหยัดค่าใช้จ่ายลดลงแล้วยังมีอื่นๆอะไรอีกไหมฮะที่จะเกี่ยวกับการประเมินการทำงานเนี่ยซึ่งจะมีประสิทธิภาพคนงานงานคนงานใช่ไหมค่าใช้จ่ายตรงนี้มันคือระบบใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลายทางของมันก็คือผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จำนวนคุณภาพถูกไหมกำไรขาดทุนมันอยู่ตรงเนี้ยใช่แต่ระหว่างตรงนี้เนี่ยระบบตรงนี้มันคือเทคโนโลยีเยอะนอกเหนือจากการบริหารจัดการแล้วเนี่ยเทคโนโลยีก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ คุณอภิวัตเคยสงสัยไหมว่าทำไมสินค้าจีนเนี่ยราคาจึงถูกเพราะเขาทำเป็นแมสโปรดักต์เป็นวอลลุ่มใหญ่ๆเป็นปริมาณใหญ่ๆเพราะราคาต่อหน่วยเนี่ยมันจึงถูกถูกไหมครับ ราคาต่อหน่วยมันถูกกว่าที่เราจะมาทำเป็นหลายชิ้นถามว่าเนี่ยเทคโนโลยีที่มันทำเนี่ยมันคือทำเร็วถูกไหมแล้วทำเอาจำนวนมากๆเอาจำนวนมากต้นทุนมันเลยต่ำแต่คุณภาพก็อยู่ในเกณฑ์คุณภาพก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ไงมาตรฐานคำว่ามาตรฐานสแตนดาร์ดเนี่ยแปลว่าการยอมรับได้ที่ตรงนี้แล้วราคามันยังถูกถูกไหมฮะเพราะเทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญใช่ไหมครับถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังต้องใช้แรงคนเข้าไปทำเนี่ยใช่ไหมครับค่าแรงมันก็สูงขึ้นทุกวันแล้วประสิทธิภาพของคนเนี่ยมันจะดรอปลงทุกวันถูกไหมในแต่ละวันมันก็ยังดรอปอยู่ด้วยซ้ำไปถูกไหมเพราะเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมเทคโนโลยีมีความสำคัญบางครั้งเนี่ยถ้าให้เกิดการแข่งขันเราต้องเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเอามาใช้ในการผลิตผมไม่ได้หมายความว่าต้องเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะไม่ใช่นะเพราะเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมันก็อาจจะแพงใช่ครับในเมื่อเรามาทำงานในที่คุณภาพมันล่างกว่าต่ำกว่าหรือขนาดของการผลิตที่น้อยกว่าเพราะเราต้องไปดูว่าเทคโนโลยีที่เอามาเลือกใช้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานมาผลิตจำนวนชิ้นงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดใช่ไหมครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ย เราใช้ของดีเกินไปของใหญ่เกินไปของที่ทำงานได้เร็วเกินไปแต่สิ่งที่เราผลิตเนี่ยน้อยกว่าพูดง่ายว่าจะไปไหนอยากไปไหนขับรถทัวร์ไปเลยค่าใช้จ่ายของรถทัวร์ในการไปปลายทางเนี่ยมันสูงกว่าใช้รถขนาดเล็กถูกไหมฮะนี่ก็เหมือนกันที่ผมกำลังจะบอกว่าเวลาจะทำการผลิตโวลุ่มเนี่ยไอปริมาณเนี่ยขนาดไหนก็ควรเลือกใช้เครื่องที่มีการกำลังการผลิตขนาดนั้นถูกไหมไม่ใช่ว่าไปคนเดียวขับรถทัวร์ไปมันไม่ใช่อย่างที่สมนวนคนไทยที่ว่าอย่าไปขี่ช้างจับตะกั่วแตนครับที่ลงทุนสูงๆลงทุนมากๆแต่ได้ผลกำไรนิดเดียวครับไม่ทำนะครับนะฮะการทำงานก็เราประเมินการทำงานอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเรารู้แล้วว่านอกจากคนนอกจากเวลาในการทำงานประสิทธิภาพในการทำงานปริมาณงานแล้วเนี่ยที่เราจะดูที่เราจะประเมินเนี่ยเทคโนโลยีเราก็ดูด้วยว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรที่จะเหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆครับผมพูดเพื่อให้ชัดอีกนิดหนึ่งนะครับครับคุณอภิวัตรเคยสงสัยไหมว่ารถแท็กซี่ที่วิ่งอยู่เนี่ยนะการประกอบการรถแท็กซี่ที่วิ่งอยู่เนี่ยนะครับก็ใช้รถเหมือนกับว่าประเภทเดียวกันราคาของรถเนี่ยใกล้เคียงกันใช้1,600
เครื่องยนต์เนี่ยนะ 1,600-1,800 ใช่ไหมทำไมเขาไม่ใช้ 2,000 ทำไมไม่ใช้เครื่อง 2,000 มาอันนี้เกินมาตรฐานที่กำหนดแล้วแล้วก็มันจะกินน้ำมันกินเชื้อเพลิงค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงเนี่ยเครื่อง 2,000 กับเครื่อง 1,600 มันต่างกันแล้วนะใช่ไหมครับซื้อต้นทุนของรถยนต์เครื่อง 2,000 กับ 1,600 ต่างกันไหมต่างกันครับต่างแต่รายได้เหมือนกันไหมรายได้ตามมิเตอร์ใช่ไหมใช่รายได้เท่ากันเท่ากันนะตามมิเตอร์แต่ค่าใช้จ่ายตรงนู้นอ่ะ 2,000 เนี่ยมันแพงกว่าเพราะฉะนั้นผมต้องใช้ 1,600 ถูกไหมใช่ถึงจะได้ทำธุรกิจนี้ได้ครับครับมันจึงแข่งขันได้ครับสามารถที่จะแข่งขันได้ครับไปดูว่าสร้างกำไรด้วยดูยี่ห้ออีกครับยี่ห้อทำไมไม่เอารถยุโรป 1,600 เหมือนกันครับมาทำแท็กซี่เพราะต้นทุนในการผลิตครับต้นทุนในการขายมันสูงกว่าตรงนี้ไงครับแล้วการดูแลรักษาบำรุงก็ยากกว่ากันด้วยเพราะนี่ไงถึงว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมองหลายๆมุมใช่ไหมครับครับท่านผู้ชมครับก็ทราบแล้วนะฮะว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์หรือว่าเลือกอุปกรณ์ต่างๆในการที่เขามาทำในการทำงานเนี่ยเราก็จะต้องดูในเรื่องของต้นทุนด้วยนะครับว่าถ้าเกิดต้นทุนสูงนะครับผลประกอบการก็จะต่ำลงหรือจะได้ไม่มากนักฉะนั้นเราจะต้องเลือกในสิ่งที่จะเอามาเป็นต้นทุนให้ประหยัดที่สุดแต่ให้ได้ผลประกอบการให้ได้มากที่สุดได้กำไรมากที่สุดนะครับตรงนั้นก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ดูกันนะครับแล้วในส่วนของการประเมินสุดท้ายเลยนะครับท่านอาจารย์ครับเป็นการประเมินผลิตภัณฑ์และการตลาดเนี่ยฮะตรงนี้เรามุ่งเน้นเกี่ยวกับด้านของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมฮะครับครับมันเป็นการประเมินยังไงครับที่ประเมินผลิตภัณฑ์เนี่ยฮะคุณอภิวัตรอย่างนี้เวลาเราจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับสิ่งที่เราคิดเรื่องแรกเลยเนี่ยผู้ซื้อคือใครเราต้องประเมินวิธีคิดเราก่อนเลยว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผู้ซื้อคือใครมีกำลังซื้อมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วเขาจะคาดการว่าเขาจะซื้อโดยในราคาแค่ไหนกับตัวผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อเนี่ยต้องคิดก่อนเลยแล้วค่อยไปหากระบวนการอื่นแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มองว่าลูกค้าของเราเนี่ยคือใครมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนและซื้อเท่าไหร่อย่างนี้เนี่ยพลาดเลยถูกไหมต้องดูผู้ซื้อเป็นหลักใช่ไหมครับดูดูกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักแล้วดูกำลังซื้อกำลังซื้อดูมาร์เก็ตติ้งแชร์ว่าส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนแบ่งทางการตลาดจำนวนขนาดของตลาดเป็นอย่างไรใช่ไหมครับว่าเรากำลังเข้าไปอยู่ในทะเลเลือดหรือเปล่าเลือดจะไปอยู่ในบลูโอเชียนในทะเลสีฟ้าซึ่งยังไม่มีใครเข้ามาทำเลยเราเข้าไปรายแรกเนี่ยเราอาจจะมีครับอย่างนี้นะมีภาษีกว่าทีนี้การที่เราจะประเมินผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวแรกเลยเนี่ยครับก็คือในเรื่องของสแตนดาร์ดการจะทำอะไรมาก็แล้วแต่การจะผลิตอะไรมาก็แล้วแต่ต้องสนใจที่สแตนดาร์ดเสียก่อนทุกเรื่องทุกเรื่องนะของสินค้านั้นมาตรฐานสากลเป็นอย่างไรมาตรฐานสากลเนี่ยเป็นยังไงครับราคาของสากลเนี่ยเป็นยังไงผมยกตัวอย่างครับผมจะทำร่มเนี่ยนะครับมา1อันเนี่ยนะสแตนดาร์ดของร่มคืออะไรใช่ไหมครับครับมาตรฐานที่วางไว้เดี๋ยวนี้ร่มเนี่ยจะมีหลายประเภทครับอาจารย์ครับอย่างอาจารย์ตีกอล์ฟมีไหมฮะจะเห็นร่มที่แคดดี้เขาถือในสนามกอล์ฟเนี่ยนะฮะคันใหญ่ๆเลยครับกลางคนหนึ่งได้4คนนะฮะเข้าไปอยู่ในร่มนั้นได้เลยแต่ร่มที่ใช้ในปกติชีวิตประจำวันเนี่ยจะเป็นร่มที่1คนต่อ1อันเท่านั้นเองร่มเล็กๆครับนะฮะนั่นหมายว่าสแตนดาร์ดของร่มนี้ก็คือในเรื่องของประเภทขนาดขนาดถูกไหมครับน้ำหนักสแตนดาร์ดของร่มเนี่ยก็คือขนาดแล้วก็น้ำหนักถูกไหมครับแล้วก็การกันความร้อนร้อนใช่ไหมว่ามันกันความร้อนเป็นอย่างไรใช่ไหมครับที่จะไปเลือกใช้วัสดุอย่างไรใช่ไหมเห็นไหมประเภทของการใช้นี่เกี่ยวแล้วต่อไปก็อาจจะไปพูดถึงหน้าที่ของมันอีกอายุการใช้งานของมันอีกถูกไหมแล้วก็ส่งผลกระทบกับคนใช้ไหมถูกไหมพูดนะอันนี้โดยหลักๆถูกไหมแม้กระทั่งอาหาร ครับคุณจะผลิตอาหารกระป๋องเนี่ยคุณว่ามีสแตนดาร์ด
ในเรื่องของการผลิตอาหารกระป๋องมั้ยมีฮะก็ที่เราเคยรู้ว่าเป็นอย.มีมาตรฐานในการสแตนดาร์ดในเรื่องของน้ำดื่มก็ต้องมีอย.ในเรื่องของเดี๋ยวนี้มีเขาเรียกอะไรนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารแล้วก็มีฮาลาลด้วยที่สามารถให้กับกลุ่มบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามได้สามารถบริโภคได้ด้วยการผลิตอาหารเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานรองรับทั้งมาตรฐานที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคครับอย.หรือมาตรฐานสากลครับถูกไหมถ้าจะส่งออกต้องเอามาตรฐานสากลมารองรับครับถูกไหมนี่ครับว่าทุกอย่างที่จะทำการผลิตเพื่อขายในการตลาดทุกอย่างจะต้องมีมาตรฐานรองรับแต่ถ้าคุณจะทำคุณจะทำแค่มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานหรือสูงมากๆของมาตรฐานก็แล้วแต่ว่าธุรกิจนั้นคืออะไรผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นคืออะไรแต่อย่างน้อยที่สุดต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแม้แต่การเรียนการสอนหนังสือเนี่ยก็ต้องอยู่กับมาตรฐานใช่ไหมการได้เกรดสมมติไม่ต่ำกว่า2จึงจบนั่นคือมาตรฐานมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่กำหนดไว้ใช่ไหมครับถ้าสูงกว่านั้นก็โอเคต่ำกว่านั้นไม่ได้ต้องทำให้ได้2แต่นั้นนี่คือมาตรฐานความรู้ที่ใส่เข้าไปแต่ภายใต้มาตรฐานความรู้ที่ได้2นั้นเนี่ยต้องไปจำแนกแกะแกงอีกว่าคุณควรจะรู้เรื่องอะไรแค่ไหนอย่างไรถูกไหมครับผลิตภัณฑ์ก็เหมือนกันภายใต้มาตรฐานนี้จะกำหนดกรอบขอบเขตของมันเนี่ยเรื่องอะไรบ้างเช่นในรายละเอียดมาตรฐานเป็นอย่างนี้นะวัสดุที่เอามาใช้ใช่ไหมครับเป็นอย่างไรรวมถึงกระบวนการผลิตที่ผลิตถูกไหมครับได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครับใช่ไหมครับหรือปัจจุบันโลกวันนี้เนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้แรงงานเด็กสตรีครับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนครับคุณทำสินค้าได้มาตรฐานแต่กระบวนการของคุณเนี่ยต้องขูดรีดทำร้ายทารุณอย่างเงี้ยอาจารย์ครับเขาก็ไม่รับใช่ไหมใช่ไม่เป็นกู๊ดก็ไม่แน่นแล้วครับท่านผู้ชมครับเราก็รู้ว่าการประเมินผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาดูที่มาตรฐานเป็นตัวชี้วัดเลยในการที่จะประเมินว่าผลิตภัณฑ์อะไรได้มาตรฐานหรือไม่แล้วสามารถแข่งขันกับตลาดได้หรือไม่สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนแบ่งทางการตลาดได้หรือไม่นะครับอันนี้คือมาตรฐานที่เราจะต้องเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลิตภัณฑ์นะครับก็ในตรงส่วนท้ายนี่ครับอยากให้ท่านอาจารย์ด้วยสรุปเกี่ยวกับของเรื่องของการประเมินไม่ว่าจะเป็นการประเมินองค์กรการประเมินการเงินการประเมินบุคลากรในองค์กรและการทำงานและสุดท้ายสุดในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยฮะอยากจะให้อาจารย์ฝากท่านผู้ชมไว้ในช่วงท้ายว่าความสำคัญของการประเมินสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮะจะเป็นอย่างไรแล้วมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนและจำเป็นมากสูงสุดหรือไม่ที่จะต้องประเมินทุกอย่างนี้ให้ครบแล้วถ้าไม่ครบจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับครับเรื่องของการประเมินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยหรือประเทศอื่นก็เหมือนกันนะครับว่าเกิดการผิดพลาดขึ้นมาในการทำงานครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ทีเดียวเหมือนกันที่ว่าขาดการประเมินครับนะครับเมื่อขาดการประเมินก็ไม่ได้นำสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเข้าไปทำการแก้ไขครับแล้วก็เอาไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประเมินองค์กรเนี่ยที่ผมพูดไปแล้วก็คือในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายไว้แล้วองค์กรเข้าสู่เป้าหมายได้หรือไม่ครับในบริษัทในการประกอบการนั้นเนี่ยเราได้ทำแผนธุรกิจบริษัทประเมินแล้วเข้าไปสู่แผนธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ครับใช่ไหมครับนั่นคือการประเมินองค์กรประเมินทางการเงินเราเอาบาลานซ์ชีสครับก็คือปัญญงบดุล นั้นเนี่ยครับมาใช้แล้วผลเป็นบวกหรือเป็นลบ อย่างไรครับเราได้ทำการวิเคราะห์ผลประกอบการตามบัญชีนั้นอย่างไรใช่ไหมครับเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเราได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับการเงินอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไปดูในเรื่องของบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นบัญชีวัตถุดิบบัญชีบัญชีเดินสะพัดการหมุนเวียนเงินการหมุนเวียนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็เอามาบริหารจัดการนะครับอย่างไรก็ตามการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ย
จริงๆแล้วทางวิชาการเนี่ยเราบอกว่าให้ดู ROR กับ ROI Rate of Invest Rate of Investment ใช่ไหมครับครับผลประกอบการในการลงทุนเนี่ยมันจะคืนทุนแค่ไหนอย่างไรนั่นคือการคอนโทรลระบบว่าการที่เราจะทำโปรเจกต์นี้แล้วเนี่ยมันจะเดินได้อย่างไรเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่อะไรแล้วก็ Rate of Return ROR นั่นเองนะครับ Rate of Return ตัวนี้เนี่ยก็จะไปมองว่าเมื่อเราทำโปรเจกต์นี้แล้วเนี่ยมันจะรีเทิร์นการเงินเนี่ยกลับมาเมื่อไหร่และเมื่อไหร่จึงจะมีกำไรเป็นอย่างไรนะครับและจะไปคอนโทรลต่อไปในเรื่องของแผนปฏิบัติการต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของการเงินนะเรื่องของคนครับก็อย่าลืมที่จะประเมินคนให้ครบถ้วนทุกมิติภายใต้เงื่อนไขที่คุณไปจัดวางตำแหน่งเขาถูกต้องหรือไม่ภายใต้เงื่อนไขว่าคุณมอบหมายหน้าที่ให้เขาถูกต้องหรือไม่ครับภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณได้เทรนนิ่งให้เขามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับในเรื่องของการทำงานครับต้องไปประเมินให้ดีว่าการทำงานนั้นเนี่ยกระบวนการกลไกของระบบนั้นเป็นอย่างไรเทคโนโลยีที่ใช้นั้นเป็นอย่างไรคนทำงานเป็นทีมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคนมีสมรรถนะของความเป็นตัวตนตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วประเมินให้ครบถ้วนทุกมิติของเขานะครับสุดท้ายปลายทางก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์อย่างน้อยที่สุดต้องมีมาตรฐานในการรองรับไม่ว่ามาตรฐานนั้นเป็นมาตรฐานการตลาดท้องถิ่นหรือมาตรฐานนั้นเป็นมาตรฐานสากลถ้าสิ่งที่ท่านทำมาทั้งหมดนั้นยังไม่มีมาตรฐานท่านก็คือต้นแบบของมาตรฐานนั่นเองแล้วค่อยๆพัฒนาต้นแบบมาตรฐานนั้นสู่การมีคุณภาพที่ดีกว่าอยู่เรื่อยไปนั่นคือสิ่งที่ท่านจะต้องทำในการประเมินก็ผมก็ฝากไว้อย่างนี้แล้วกระบวนการในกิจการของท่านในการประกอบการก็จะเดินไปได้อย่างถาวรครับครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้เรามาได้ความรู้ในเรื่องของการประเมินนะครับว่าการประเมินเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยที่ผู้ประกอบการในงานอุตสาหกรรมเนี่ยจำเป็นต้องมีการประเมินนะครับอย่างที่ท่านดร.ธิโนขวัญดีได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าการประเมินจะต้องทำให้ครบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการประเมินตัวองค์กรเองการประเมินฐานะทางการเงินของทางองค์กรด้วยว่าตอนนี้องค์กรเนี่ยจำเป็นต้องแก้ไขในเรื่องของสภาพการเงินหรือไม่นะครับมีสภาพฝืดเคืองหรือเปล่าหรือต้องเพิ่มวงเงินในการที่จะเข้ามาหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มมากขึ้นอย่างไรหรือไม่รวมทั้งต้องมีการประเมินบุคคลที่จะเป็นคนขับเคลื่อนองค์กรก็คือบุคลากรในองค์กรนั่นเองที่จะต้องประเมินนะครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยในเรื่องของการทำงานนะฮะจะต้องมีการประเมินการทำงานของทุกฝ่ายงานนะครับจะต้องมีการประเมินในเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานในการปฏิบัติงานนะครับและในสุดท้ายสุดที่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการได้ทำมาก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาสู่ตลาดจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความต้องการของผู้บริโภคนะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างการประเมินการทำงานสักอย่างหนึ่งที่เห็นภาพได้ชัดในปัจจุบันนี้นะฮะอยากให้ท่านอาจารย์ประเมินในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนิดหนึ่งครับว่าสั้นๆนะครับว่า เราประเมินแล้วดูว่าการทำงานการบริหารจัดการน้ำของประเทศเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับเราจะต้องแก้ไขอย่างไรพบข้อบกพร่องอะไรยังไงหรือเปล่าครับผมถ้าผมจะประเมินในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยแล้วมีอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเชื่อมากกว่าเราจะเห็นว่าการบริหารจัดการน้ำคราวนี้เนี่ยมีประเด็นปัญหานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อน้ำมาเนี่ยเราจะเห็นว่าการบริหารจัดการแบบท้องถิ่นเนี่ยเกิดปัญหามากมายเห็นไหมฮะผู้ว่ากทมผู้ว่านนทบุรีผู้ว่าปทุมธานีเพราะไม่สามารถที่จะสั่งการกันได้เลยถูกไหมฮะเพราะแต่ละคนก็เป็นผู้ว่าที่มีบทบาทและหน้าที่ที่สั่งการกันไม่ได้จึงเกิดสปพถูกไหมครับเมื่อเกิดสปพเนี่ยก็สามารถสั่งการได้ทั้งหมดเห็นไหมรัฐบาลจะมาปรับ
แต่จุดที่มันเกิดขึ้นอีกทีหนึ่งที่เป็นตัวที่มีปัญหาก็คือว่าประชาชนไปกั้นไปกั้นโดยขาดการบริหารจัดการอีกใช่ไหมครับไม่ได้สื่อสารให้ประชาชนได้รู้ถึงเนี่ยนะการแก้ปัญหาเพราะนี่ไงครับครับมันจึงเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามจริงๆมันมีหลักทฤษฎีหลักทฤษฎีในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยก็คือโพสต์ขอบใช่ไหมครับครับPOSCO RB ครับ P ก็คือแพลนการวางแผนวางแผนก่อน O ก็คือ organization S ก็คือ staff นะครับบุคลากร CO ก็คือ corporation คือการทำงานร่วมกันนะครับ R ก็คือ recording และก็ B ก็คือ budgeting เห็นไหมครับ นี่คือหลักการในการบริหารจัดการผมคิดว่าคนที่เป็นนักบริหารเนี่ยทุกคนรู้หมดแหละแต่จะเอาไปแปลงเป็นปฏิบัติการนั้นอย่างไ รแต่วันนี้เนี่ยโพสต์ขอบเนี่ยบางคนก็ไม่ใช้แล้วโดยส่วนใหญ่ก็ยังบางทีก็ยังไม่ใช้เขาใช้โพล POLE ก็คือ plan organization O เนี่ยนะคือ L ก็คือ leader ผู้นำผู้นำครับนะฮะมีตัวหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือความเป็น leadership แล้วก็ E ก็คือevaluation การประเมินการประเมินเห็นมั้ยการบริหารยุคเก่าใช้โพสต์ขอบแต่ยุควันนี้ใช้โพถูกมั้ยครับคุณเห็นว่าเขายกตัวเด่นขึ้นมาครับเห็นมั้ยมี R กับ E ก็คือ evaluation ก็ท่านผู้ชมก็ถ้าสนใจเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวเราจะมีเวลาที่มีเหลือเนี่ยหลังเนี่ยเราก็จะพูดกันถึงเรื่องเหล่านี้ต่อไปนะครับว่าเขาบริหารโดยหลักทฤษฎีนี้อย่างไรแต่อย่างไรก็แล้วแต่การบริหารต้องบริหารบนพื้นฐานความเป็นจริงนี่คือข้อสรุปครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลนะครับในองค์กรนะครับในการประเมินต่างๆที่เราได้นำเสนอมาตั้งแต่ต้นนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้และสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของท่านที่ท่านทำธุรกิจอยู่แล้วหรือจะเข้ามาในธุรกิจที่กำลังจะเริ่มกระทำนะฮะกำลังจะเริ่มเข้ามาในธุรกิจก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยในการที่จะจดจำความรู้องค์ความรู้เหล่าต่างๆเหล่านี้ไปใช้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมครับทุกท่านที่ติดตามรายการและขอบพระคุณท่านดร.ทิโนขวัญดีมากๆนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะครับเวลาเดียวกันนี้นะครับเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับสำหรับวันนี้ผมและท่านดร.ทิโนขวัญดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ